สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่เช่นเคยนะครับกับคลิปเลขนำโชคจากราศีคลิปนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันนะครับไม่ถึง1สัปดาห์ไม่ถึง7วันเราก็จะรู้ผลกันแล้วนะครับสำหรับนะครับผลรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1มีนาคม2567นะครับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายที่ผมจะมาสรุปตัวเลขเขาเรียกว่าเลขโค้งสุดท้ายก่อนที่จะถึงวันลอตเตอรี่ออกเนี่ยมีเลขชุดสำคัญหลักๆเปลี่ยนแปลงไหมแล้วก็มีชุดเลขเด่นๆที่เราจะมาเน้นให้กันเนี่ยมีเลขนะครับชุดอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูผังเลขโค้งสุดท้ายที่ผมมาสรุปให้ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานนะครับพระราหูทรงยศนะครับที่จะจัดขึ้นให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับก็มีข้อมูลอย่างไรบ้างขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตรงนี้ก่อนที่เราจะไปฟังไปดูผังตัวเลขนะครับโค้งสุดท้ายกันนะครับงานไหว้พระราหูทรงยศนะครับให้กับสมาชิกที่ส่งรายชื่อเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับจะต้องนั่งเขียนนะครับดวงชะตาใส่บัตรพระเกศเพื่อเตรียมเข้าทำพิธีนะครับขอเกิดนิดนึงนะครับการไหว้พระราหูทรงยศหรือพระราหูเต็มองค์นะครับที่จะย้ายที่ดาวพระเกศนะครับจะย้ายราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนในวันที่26กุมภาพันธ์นี้ทำให้นะครับพระเกศกับพระราหูเนี่ยได้อยู่ร่วมราศีเดียวกันนั่นก็คือราศีมีนนั่นเองก็เข้านะครับกฎเกณฑ์ที่พระราหูกับพระเกศอยู่ร่วมราศีกันจะได้คุณสมบัติดาวได้ตำแหน่งราหูทรงยศนะครับฉะนั้น89เนี่ยเป็นอมตะนะครับเนื่องจากว่าพระราหูเนี่ยในสมัยที่ไปแอบดื่มน้ำอมฤตนะครับของเหล่าเทวดาซึ่งนำโดยพระนารายณ์นะครับที่ได้ให้มีการกวนน้ำอมฤตซึ่งความหมายของน้ำอมฤตก็คือน้ำที่ใครที่ได้กินเข้าไปแล้วก็จะเกิดความเป็นอมตะจะเกิดนะครับบุญบารมีสูงนะครับพระราหูก็เมื่อรู้คุณสมบัตินะครับความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำอมฤตก็อยากจะได้ดื่มกินนะครับก็มีเรื่องเล่าว่าพระองค์พระนารายณ์เนี่ยได้เกณฑ์ทั้งยักษ์แล้วก็เหล่าเทวดามากวนแล้วก็นะครับได้มีการพูดคุยกันว่าจะแบ่งให้ยักษ์ด้วยแต่ในความเป็นจริงแล้วคือจะห้ามยักษ์แล้วก็นะครับสิ่งที่เขาเรียกว่าจะมอบให้กับเทวดานางฟ้าบางองค์เท่านั้นที่ได้ดื่มกินนะครับพระราหูก็เลยจำแรงแปลงกายแอบไปดื่มกินน้ำอมฤตนะครับแต่ว่ามีนะครับพระอาทิตย์กับพระจันทร์ได้แอบเห็นซะก่อนก็เลยไปแจ้งพระนารายณ์แต่ว่ายังไม่ทันที่พระนารายณ์จะได้นะครับกว้างจัดออกมาตัดเนี่ยพระราหูก็ได้ดื่มน้ำอมฤตกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอกว้างจักรมาตัดเนี่ยทำให้พระราหูเนี่ยนะครับเป็นอมตะไม่ตายสมดังน้ำอมฤตจริงๆฉะนั้นในความหมายนะครับความเป็นอมตะเนี่ยสามารถแปลได้เกี่ยวกับนะครับความมีอายุวัฒนะอายุยืนยาวนะครับผมก็เลยนำจุดของพระราหูทรงยศพระราหูเต็มองค์เนี่ยมาทำพิธีขอพรให้กับสมาชิกทุกท่านที่มีความเชื่อมีความศรัทธาที่ฝากชื่อไหว้เนี่ยนะครับนอกจากจะให้ท่านมีการเงินมีโชคลาภที่ดีแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวนะครับเหมือนนะครับดาวพระเกศเลข9รวมถึงพระราหูด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของโชคลาภและเรื่องของบุญบารมีความเป็นอมตะนั้นท่านที่สนใจนะครับจะฝากผมนะครับไหว้นะครับเนื่องในพระราหูทรงยศเนี่ยก็สามารถฝากได้นะครับมีค่าครูค่าของไหว้ค่าทำผูกดวงบัตรพระเกศก็589บาทนะครับหรือถ้าท่านอยากได้ชุดพระราหูทรงยศด้วยนะครับก็มีนะครับค่าครูค่าเช่าทั้งฝากไหว้และพระราหูทรงยศเนี่ย789บาทนะครับตามเลขกำลังที่นะครับเป็นมงคลนะครับ
ทั้ง2แบบนะครับ589และหรือ789เนี่ยก็ฝากรายชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่อยู่และเบอร์โทรนะครับให้กับคอลเซ็นเตอร์ผมจะได้จัดส่งของมงคลบัตรพระเกศผูกดวงเสริมดวงไปให้นะครับรวมถึงพระราหูทรงยศด้วยนะครับก็โทรไปหรือแอดไลน์ไปที่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับเบอร์คอลเซ็นเตอร์0661642286 0661642286นะครับผมจะทำพิธีตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับท่านที่เกิดแต่ละวันผมก็จะทำพิธีนะครับตามวันเกิดของท่านนั่นเองนะครับสนใจติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับสมาชิกที่สนใจจะให้ผมนะครับทำพิธีไหว้พระราหูทรงยศให้ก็สามารถฝากรายชื่อนะครับเข้ามาให้กับคอลเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับก็ส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับแล้วก็ที่อยู่เบอร์โทรเข้ามานะครับแค่นี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วผมก็จะดำเนินการไหว้ตามวันเกิดของท่านให้นะครับในช่วงที่พระราหูท่านทรงยศโอเคเรามาต่อที่คลิปเลขนำโชคจากราศีโค้งสุดท้ายกันเลยนะครับก็วันที่26กุมภาเนี่ยดาวพระเกศนะครับจะย้ายเข้าราศีมีนไปเคียงคู่กับดาวพระราหูเลข8นะครับทำให้ชาวราศีมีนเนี่ยมีพลังโดดเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็รวมถึงอีก4ราศีที่จะมีโชคด้วยจะมีราศีอะไรบ้างท่านก็ไปรับชมได้ที่คลิป5ราศีที่จะมีโชคงวดวันที่1มีนาคมนี้นะครับที่จะออกทางช่อง YouTube ทางช่อง Immediate Channel Asia นะครับก็ไปติดตามชมเพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยเข้า3ตัวตรงเลยนะ395 359นะครับหลายท่านนะครับถูกนะหลายหมื่นบางคนถูกหลายแสนแล้วก็มีนะครับที่ล่าสุดนะครับถูกทะลุหลักล้านนะครับก็ถือว่าดีใจกับทุกท่านด้วยแล้วกันจะถูกหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านผมก็ดีใจทุกท่านแหละครับเพราะว่างบประมาณในการลงทุนเราไม่เท่ากันแต่ว่าเราได้ค่ากับข้าวหรือได้ค่าขนมหรือแม้แต่เราจะได้นะเงินเป็นนะครับที่เราจะไปลงทุนไปจับจ่ายใช้สอยก็ทุกอย่างนะครับก็ถือว่ามีคุณค่ามีความสำคัญทั้งสิ้นนะครับก็ขอให้ราศีที่จะมีโชคนะครับในคลิป5ราศีงวดนี้เป๊ะปังสร้างนะครับรายได้ให้กับทุกท่านเหมือนเช่นเดิมนะครับเพราะว่าผมเคยเข้ามา 5-6 งวดติดกันเลยนะครับเลขสอดคล้องไปทางทิศทางเดียวกันผมคำนวณมาจากพลังของดวงดาวจากราศีนะครับฉะนั้นเลขก็จะเป็นเลขที่เป็นการนะครับโคจรของดาวในประจำวันที่1มีนาคมฉะนั้นเลขจะเป็นเลขชุดที่คล้ายๆกันไม่ได้เลขที่ผมแต่งเติมขึ้นมาเองฉะนั้นก็ถ้าเลขมาเลขมีพลังแล้วเลขมาตามเส้นทางของเขาแล้วเนี่ยถ้าเข้าเนี่ยก็จะเข้าแบบตรงๆเข้าแบบเรียกว่าเป๊ะปังเลยทีเดียวนะครับมาดูผังโค้งสุดท้ายกันนะครับบอกก่อนเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลง1ตำแหน่งใหญ่นะครับข้างบนนะครับจากที่ผังแรกผมให้นะครับวางไว้ให้เลข5อยู่ข้างบนตอนนี้ผมถอดเลข5ไปอยู่ตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งวิ่งกับตำแหน่งลูดนะครับใครที่ชอบเลขลูดก็ลูดเลข5ไปแต่ถ้าใครที่นะครับชอบเลขเจาะก็จะมีเจาะเลขเด่น5คู่เลขตำแหน่งข้างล่างกับเลขตำแหน่งข้างบนเมื่อที่แล้วให้ตำแหน่งเลข9ก็ตรงนะครับเพียงแต่ว่าผมขยับ95เนี่ยมาอยู่ที่ตำแหน่งเลขเด่นข้างล่างเท่านั้นเองนะครับเปลี่ยนจากเลข5นะครับผมเอาเลข9ดาวพระเกศไปใส่แทนเพราะว่า9ได้ตำแหน่งดาวย้ายเพิ่งย้ายวันที่26 9ได้ตำแหน่งนะครับที่ไปคู่กับพระราหูเลข8แล้วได้ตำแหน่งพระราหูทรงยศขึ้นมาฉะนั้นเลข9มีโอกาสที่จะออกสูงทีเดียวรวมถึงเลข8ด้วยนะครับมีการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับเลข9ซึ่งไม่ได้อยู่ในผังเนี่ยผมเอาเลข9เข้ามาใส่เพราะเลข9มีพลังมากจริงๆถึงเวลานี้แล้วเลข9มาแรงสุดๆเลยนะครับ
แต่ก็หวังใจคาดหวังว่าพระราหูก็จะมาฉะนั้นผมอย่าให้นะครับพระราหูมาข้างล่างเลข9มาข้างบนเพราะว่าตำแหน่งข้างบนก็คือตำแหน่งที่จะเข้า3ตัวบนนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่5 8 9หรือคู่7 8 9ถ้ามาชุด2ชุดนี้ผมคิดว่าท่านผู้ชมมีโอกาสจับเงินหลายๆหมื่นหรือหลายๆแสนแบบงวดที่แล้วแน่นอนไปดูเลขวิ่งเลขรูดนะครับในผังโค้งสุดท้ายเป็นเลข5ดาวพฤหัสบดีซึ่งก็มีพลังนะครับได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับข้างล่างที่วางไว้3คู่นะครับ83 86 87นะครับส่วน8998เนี่ยอยู่ข้างบนแล้วท่านจะลงทุนข้างล่างด้วยก็ได้รวมถึง85ด้วยนะนะครับชุดล่างเนี่ยน่าจะมีอีก2คู่นะครับ85กับ89ไปดูข้างบนนะครับ92นะครับเพราะว่า93เนี่ยผมไว้ตำแหน่งเด่นข้างล่าง97นะครับ79นะครับชุด789นะมาครบเลย78 79 89 98นะนะครับสรุปข้างบนจะมี92 97 98นะครับจัดมาให้3ชุดไปดูเลขเด่นนะครับเลขเด่นเนี่ยก็คือเลข367นะครับ367ก็อยู่ใน1ราศีที่จะมีโชคเหมือนกันผมมาไว้ที่ตำแหน่งเลขเด่นนะครับ3667 3773 3993 6446เนี่ยคือเลขตรงเลิกนะครับงวดก่อนก็มี9559อยู่ที่เลขตรงเลิกด้วยแล้วก็6776นะครับในตำแหน่ง367 3ตัวผมถอดออกเพราะว่าผมจะไปเน้นเลขชุด89ทั้ง2ชุดเลยพระราหูทรงยศถ้าคู่89มานี่นะนะครับก็ถือว่าเป๊ะปังกันทั้ง LINE ทั้ง YouTube เลยทีเดียวเลขเด่นเน้นให้ครั้งหนึ่งนะครับ3663 3773 3993 6446แล้วก็6776นะครับเลขตรงเลิกนะครับก็ขอบคุณนะครับมีสมาชิกแย้งมาว่าไปดูแล้ว16ตุลา65มันไม่ได้ออกเลขนี้ขอโทษทีนะครับผมพิมพ์ผิดจริงๆต้องเป็น16ตุลา66ผมเปลี่ยนให้แล้วนะวิธีการจะดูว่าเลขงวด16ตุลา66ออกอะไรก็ไปพิมพ์ที่ Google นะพิมพ์ว่าตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16ตุลา66มันจะขึ้นมาเลยนะ3ตัวบน446แล้วก็ข้างล่าง44นะครับจริงๆ4ก็มีพลังนะครับเสียดายในระหว่างจักไปติดในตำแหน่งปะนิดเดียวแต่ว่าผมก็ใส่4664ไว้นะครับเพราะว่าเป็นเลขตรงเลิกยังไงก็ติดไปนวมไว้หน่อยส่วนเลขดับนะครับเลข1ได้ตำแหน่งปะนะครับก็เลข1ดับ1ตัวส่วนเลข0เนี่ยก็ไม่มีตำแหน่งดาวที่นะครับโดดเด่นอะไรนะครับเลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข9เขาก็มีพลังกันสูงทีเดียวฉะนั้นผมก็เลือกเลข0มาคู่กับเลข1เป็นเลขดับแล้วก็หวังว่าเลขดับวันนี้จะไม่มาจะไม่เข้านะครับเราจะได้เซฟเงินไปถึง38ชุดนะครับถ้า0ด้วย1ด้วยก็เป็น76ชุดด้วยกันอย่างน้อย36 38ชุดเนี่ยเราก็ประหยัดไปได้เยอะหลายท่านอาจจะถามอีกว่า0กับ1นี่ดับบนหรือดับล่างผมให้ดับทั้งบนทั้งล่างแหละเพราะใจผมอยากให้ข้างล่างมาเลข8ข้างบนมาเลข9เพราะข้างบนเราจะได้มีโอกาสถูกนะครับเลข3ตัวกันแต่เลข8ก็มีโอกาสถูก3ตัวนะครับอยู่ข้างบนก็ได้นะ5 8 9หรือ7 8 9ขอให้มาเถอะครับเลขขอให้เลขเด่นนะครับเลข5นะครับเป็นประธานแห่งดาวแห่งสุภเคราะห์นะดาวพฤหัสบดีเลข7นะครับดาวพระเสาร์เป็นประธานแห่งบาปเคราะห์เลข8 9เป็นเลขพระราหูเต็มองค์หรือพระราหูทรงยศวันนี้หวังใจว่านะครับผมจะทำนะครับเขาเรียกว่าประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมได้นะก็พูดง่ายๆคือวันนี้ผมหวังใจว่าเลขผมจะทำให้ท่านผู้ชมมีโชคแล้วก็โชคดีกันนะครับฝากด้วยนะครับงานไหว้พระราหูทรงยศใครที่ไม่มีโชคไม่มีดวงดวงจู๋เนี่ยเพื่อนเขาถูก3ตัวตรง3ตัวโต๊ะกันแต่เรานี่2ตัวยังไม่ซื้อเลยเพราะว่าเลขอั้นพอไปซื้อที่หลัง
ไปดูนะครับอาจารย์ดังๆมาเยอะพอมาดูผมแล้วซื้อไม่ทันนะครับก็เลยเสียดายเสียใจกันไปเพราะว่าถ้า95เนี่ยถ้ามาซื้อทีหลังเนี่ยเลขจะอั้นแต่ถ้าดูผมตั้งแต่ผังแรกแล้วอยู่ในไลน์วีกลุ่ม VIP เนี่ยเขาซื้อกันได้แล้วได้ราคาเต็มด้วยเพราะว่าผมจัดรายการเร็วแล้วผมให้เลขเร็วและถ้าคุณไปลงทุนเร็วนะครับเร็วรอเรือนะครับคุณก็จะมีโชคแน่นอนนะครับก็ใครที่ดวงจู๋ดวงไม่ดีนะครับในวาระที่พระราหูเต็มองค์มีพลังเต็มที่นะครับฝากผมไหว้เพื่อเราจะได้มีโชคกันต่อเนื่องไปตลอดทั้ง2เดือนนี้รวมถึงตลอดทั้งปี2567เลยนะครับท่านที่สนใจนะครับจะเช่ากระจกพระราหูเรียกทรัพย์รับโชคก็ติดต่อที่คอลเซ็นเตอร์หรือจะเช่าหิน85ซึ่งเลข5แล้วพระสุบดีกำลังมีพลังเลข8พระราหูกำลังเต็มองค์ก็เช่าได้เลยครับจะเช่า1เส้นหรือ2เส้นซึ่งมีส่วนลดให้นะครับหนังสือนะครับงวดที่แล้วเข้านะครับ3445หนังสือรัฐบาล85ชื่อนะครับเป็นชื่อที่ดาวมีพลังในปีนี้ผมมั่นใจว่าจะเข้าเกิน12งวดนะงวดที่แล้ว3443เข้าตำแหน่งข้างล่างตรงๆเลยใครสั่งช่วงนี้ผมยังมีราคาพิเศษลดให้ 1,000 เพื่อจะนำเงิน 1,000 นี้ไปร่วมทำบุญกันนะครับเราจะได้เป๊ะปังมีโชคมีลาภแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับใครที่จะฝากผมดูดวงก็ยังรับอยู่นะครับเพราะว่ามีคนดูดวงมาส่งมาทีเดียว6คนนะเพราะถูกเป็นล้านเลยนะครับแล้วก็ฝากไหว้พระราหูทรงยศแล้วก็เช่าพระราหูนะครับหลายชิ้นทีเดียวนะครับขอให้ท่านที่เช่าของมงคลไปก็นะครับพระราหูก็ประทานโชคลาภให้กับทุกท่านด้วยนะครับใครฝากดูดวงก็ส่งมาได้นะครับที่คอลเซ็นเตอร์ยินดีดูดวงให้แล้วก็แถมเลขโชคลาภนะครับทั้งหมด24งวดอยู่ในนะเพราะดูดวงเนี่ยผมจะดูแล้วก็จะปริ้นเข้าเล่มให้สวยงามแล้วก็จะทำตัวเลข24งวดใส่แนบท้ายไปด้วยเราจะได้ตรวจดวงชะตาด้วยแล้วก็ไปดูด้วยว่าดวงไหนที่ผมเน้นว่าดวงไหนจะมีโชคเนี่ยคุณก็เอาเลขที่ผมแนบไปด้วย24งวดเนี่ยไปลงทุนนะครับก็ถ้าดูดวงก็แถมหนังสือโชคลาภให้ด้วยนะครับหรือใครจะสั่งผมให้ผมจัดหาซิมโชคลาภการเงินก็นะครับ 2,999 บาทนะครับจากเคยจัด 6-7,000 นะครับก็ในช่วงนี้ใหญ่ท่านมีเบอร์ดีก็คิดไม่ถึงครึ่งราคาเลยครับเพราะว่าไม่ได้หวังกำไรอะไรมากมายสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์เลยนะครับจะฝากผมไหว้พระราหูทรงยศหรือจะสั่งของมงคลนะครับก็ขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้ขอบพระคุณทุกท่านที่คอมเมนต์ได้ใครที่มีโชค395ขอความกรุณานะครับช่วยกดคอมเมนต์มาว่ามีโชคให้หน่อยผมจะได้มีกำลังใจนะครับทำ5ราศีที่จะมีโชคเลขดับนะครับที่งวดที่แล้วก็ดับสนิทเลยแล้วก็เลขนำโชคจากราศีที่ผมทำมา8ปีแล้วนะครับช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะใครคอมเมนต์ก็ขอให้มีโชคปังๆนะได้เยอะมากกว่างวดที่แล้วเลยขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จกันนะครับเต็มๆเหมือนที่พระราหูเต็มองค์เลยนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกด Subscribe ให้จากปีที่แล้วนะครับมีคนตามอยู่ 300,000นะครับ3เดือน4เดือนที่กลับมาแล้วเลขเป๊ะปังเนี่ยตอนนี้มียอดผู้ติดตาม 392,000 คนเหลืออีกแค่ 8,000 คนนะครับก็ตั้งเป้าว่าภายในเดือนเมษายนนี้เราจะทะลุถึง 400,000 ผู้ติดตามเหลืออีกแค่ 8,000 คนท่านที่ดูใหม่ๆนะครับก็กดติดตามให้หน่อยนะครับมีคลิปใหม่ๆมีคลิปดีๆเราจะได้ไม่พลาดกันนะครับก็งวดนี้1มีนาหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะโชคดีมีโชคก้อนใหญ่กันแล้วก็อย่าลืมนะครับพบกับผมในคลิปรายวันคลิปวิเคราะห์นะครับเลขนำโชคเราพัฒนาแล้วก็คลิปทุกคลิปที่ผมทำผมก็ตั้งใจเต็มที่นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคในงวด1มีนานะครับพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ